และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine The Movie และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นั่นก็คือ The Resident จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงสาวได้มาเช่าห้องที่มีชายลูกจิตนั้นได้เป็นเจ้าของและทุกค่ำคืนเธอจะต้องถูกแอบดูโดยไม่รู้ตัวและต้องโดนไอ้หนุ่มคนนี้แอบจัดหนักในขณะตอนที่เธอหลับอยู่ทุกวันแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจูเลียตเธอนั้นได้เป็นหมอผ่าตัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและในตอนนี้เธอก็ได้พึ่งหย่าร้างกับแฟนมาและต้องการที่จะหาที่พักใหม่เพื่อไปให้ไกลจากแฟนที่ได้แอบนอกใจเธอและนั่นจึงทำให้เธอได้พบกับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งห้องนี้จะมีวิวที่สวยและขนาดห้องก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากและที่สำคัญเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแม็กก็คิดค่าเช่าในราคาที่ถูกอีกด้วยจึงทำให้เธอตัดสินใจคิดที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆจึงทำให้ในวันรุ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังขนย้ายเข้าของหนุ่มเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่าแม็กก็ได้รีบเข้ามาช่วยเธอทันทีซึ่งเขาก็ได้พยายามชวนเธอคุยอยู่ตลอดเวลาเพื่อหวังที่จะสานสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเธอให้ได้และเขาก็ยังแนะนำให้เธอได้รู้จักกับตาของเขาที่มีชื่อว่าออกัสอีกด้วยและในคืนแรกที่จูเลียตได้มาอยู่ที่นี่เธอก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับที่อยู่ใหม่ของเธอมากจึงทำให้ในวันต่อมาหลังจากที่เธอได้กลับมาจากข้างนอกเธอก็ได้มาพบกับขวดไวน์ที่ได้มาอยู่ที่หน้าห้องของเธอพร้อมกับข้อความที่ได้เขียนเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งนั่นจะทำให้เธอได้รู้ว่าของพวกนี้น่าจะเป็นฝีมือของแม็กแน่ๆและหลังจากนั้นเธอก็ได้รีบไปขอบคุณกับแม็กแต่แม็กกลับบอกว่าขวดไวน์ขวดนั้นมันไม่ใช่ฝีมือของเขาแต่มันกลับเป็นของตาออกัสที่ได้เอามาวางไว้ที่หน้าของห้องเธอต่างหากและพอวันรุ่งขึ้นเธอกับเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวงานเปิดตัวนิทรรศการและในระหว่างที่เธอกำลังพูดคุยกับเพื่อนเธอนั้นแม็กก็ได้เดินมาชวนกับเธอและทำท่าทีว่าเขานั้นก็ได้มางานนี้เหมือนกันและนั่นจึงทำให้เธอได้ชวนแม็กให้เดินกลับบ้านไปด้วยกันและเขาทั้งคู่ก็พยายามถามถึงเรื่องส่วนตัวและเริ่มมีความสนิทมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เธอเริ่มมีใจให้กับเขาเพราะเธอเห็นว่าแม็กเป็นคนที่สุภาพและคอยดูแลเธออย่างดีจึงทำให้เธอเผลอไปจูบแม็กโดยไม่รู้ตัวและในตอนนั้นแม็กมันก็กลับหันหน้าหนีและนั่นจึงทำให้เธอหน้าแตกที่เธอได้ทำอะไรลงไปแบบนั้นและพอเธอเข้าไปในห้องเพื่อที่จะอาบน้ำหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆแม็กมันก็ได้แอบมองเธอตามรูเล็กๆที่มันได้สร้างไว้เพื่อแอบดูคนที่เข้ามาพักที่นี่ทุกคนและนั่นจึงทำให้จูเลียตโดนแอบมองของรับโดยไม่รู้ตัวและแม็กมันก็ได้ทำแบบนี้ทุกครั้งตั้งแต่วันแรกที่เธอได้เข้ามาพักแล้วและเช้าวันต่อมาในขณะที่จูเลียตกำลังทำงานอยู่แม็กมันก็ได้โทรหาเพื่อที่จะเลี้ยงข้าวเย็นเธอเพื่อที่จะเป็นการไถ่โทษที่ทำให้เธอได้หน้าแตกในวันนั้นและในจังหวะที่เขาทั้งคู่กำลังที่จะจัดหนักกันอยู่ตัวหนังก็จะเริ่มเฉลยเหตุการณ์ให้เราได้รู้ตั้งแต่ตอนแรกว่าความจริงแล้วในขณะที่แม็กได้พาตาของเขาไปหาหมอเขาได้มาพบกับจูเลียตและเกิดหลงรักทันทีแถมเขายังไปเห็นข้อความประกาศหาบ้านของเธออีกเขาเลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อให้เธอมาพักที่นี่แถมเขาก็ยังได้สร้างห้องลับเพื่อที่จะคอยมาแอบดูเธอทุกค่ำคืนและนั่นมันก็คือแผนการที่เขาได้วางไว้ทั้งหมดแล้วและตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เดิมในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่จูเลียตก็เกิดรู้สึกผิดและคิดถึงแฟนเก่าที่มีชื่อว่าแจ็คขึ้นมาจึงทำให้หนุ่มแม็กเริ่มมีอาการไม่พอใจและรีบเดินออกจากห้องของเธอไปทันทีและเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่จูเลียตกำลังจะออกไปทำงานแม็กก็ได้รีบเข้ามาคุยกับเธอเพื่อที่จะขอโทษกับเหตุการณ์ในวันนั้นแต่เธอก็กลับพูดขึ้นมาว่าเรื่องที่ผ่านมาเธอไม่ได้ตั้งใจและให้ลืมมันไปซะดีกว่าเพราะเธอนั้นยังคงคิดถึงแฟนเก่าอยู่และให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็พอซึ่งนั่นจึงทำให้แม็กเริ่มมีอาการที่โกรธแค้นและเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเรื่อยๆและในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ทุกคืนแม็กมันก็จะเข้ามาหาเธอโดยผ่านประตูลับที่มันได้สร้างขึ้นมาและพยายามที่จะลูบไล้และจินตนาการกับเรือนร่างของเธอเพื่อสำเร็จความใคร่ในห้องน้ำในขณะที่เธอไม่อยู่ห้องอีกด้วย
จนกระทั่งในวันหนึ่งแฟนเก่าของจูเลียนที่มีชื่อว่าแจ็คก็ได้มาขอคืนดีกับเธอแถมจูเลียนก็ยังสารภาพกับแจ็คไปว่าตอนนี้ได้มีคนเข้ามาจีบเธออยู่แต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเรื่องทั้งหมดมันก็แค่ขำๆซึ่งนั่นจึงทำให้แม็กที่แอบซุ่มมองอยู่ยิ่งรู้สึกโมโหและโกรธแค้นเธอมากขึ้นแต่ทว่าในตอนนั้นเขากลับทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่มองดูเขาทั้งคู่ที่กำลังฟิชเชอร์ลิงกันอยู่ซึ่งนั่นจึงทำให้แม็กตัดสินใจคิดอยากที่จะให้เธอมาเป็นของเขาให้ได้เขาจึงแอบใส่ยานอนหลับไปในวายที่เธอมักจะชอบดื่มและพอเธอหลับสนิทแล้วด้วยฤทธิ์ยาแม็กที่คอยแอบรอเธออยู่ที่ใต้เตียงมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วทำการจัดหนักเธอแบบนี้ทุกค่ำคืนเพื่อให้สาแก่ใจที่มันได้พยายามทำดีให้เธอเห็นแล้วแต่จูเลียตกับมองข้ามความรักและความหวังดีของมันไปแต่ทว่าด้วยฤทธิ์ยาที่เธอโดนไปทุกคืนมันจึงทำให้เธอรู้สึกแปลกๆในทุกครั้งที่ตื่นนอนและในช่วงนี้เธอมักจะไปเข้างานสายอยู่เป็นประจำอีกด้วยและนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าในห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เธอกำลังนอนหลับและนั่นจึงทำให้แม็กที่ยังไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นได้ติดกล้องไว้แล้วมันก็ได้เข้ามาหาเธอและทำพฤติกรรมแบบนี้ที่มันได้ทำกับเธอทุกวันแต่ทว่าในคืนนี้เธอกลับรู้สึกตัวซึ่งนั่นจึงทำให้แม็กได้ฉีดยานอนหลับเพิ่มให้กับเธอจากนั้นแล้วมันก็ได้จัดหนักให้เธอไปหนึ่งชุดใหญ่ๆและพอวันรุ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังจะไปทำงานเธอก็ได้มาเห็นว่ามันมีปลอกของเข็มฉีดยาตกอยู่จึงทำให้เธอรีบเอาเลือดมาตรวจสารพิษโดยทันทีและนั่นจึงทำให้เธอได้รู้ว่าเลือดของเธอมันเต็มไปด้วยสารกล่อมประสาทของยานอนหลับเป็นจำนวนมากเธอจึงรีบโทรหาแจ็คเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปที่ห้องนั้นอีกแต่ทว่าแจ็คกลับไม่รับสายของเธอและเขาก็ได้โดนแม็กจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเขาดันไปรู้ห้องลับที่แม็กได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแอบมองแฟนของเขานั่นเองส่วนทางด้านจูเลียนเธอก็รีบมาเปิดคอมเพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดและนั่นจึงทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่นั้นแม็กมันก็จะคอยมาแอบจัดหนักกับเธอทุกคืนซึ่งนั่นจึงทำให้เธอโกรธและขยะแขยงในตัวของเขามากแต่ในขณะที่เธอกำลังเสียใจอยู่แม็กมันก็ได้เดินเข้ามาในห้องเธอจึงรีบเก็บอาการว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและรีบใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่แม็กมันก็ได้ห้ามเธอเอาไว้ก่อนและนั่นจึงทำให้เขาทั้งคู่ได้เริ่มต่อสู้กันส่วนจูเลียนก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดจนกระทั่งเธอได้มาพบกับร่างชายหนุ่มแจ็คที่ได้กลายเป็นศพไปซะแล้วและด้วยความโกรธและความเครียดแค้นที่เธอมีให้กับชายลูกจิตคนนี้เธอจึงใช้ปืนยิงตะปูกันนำไปที่ตัวของแม็กอยู่หลายครั้งจนทำให้มันตายไปในที่สุดและแล้วตัวหนังก็ได้จบลงไปนั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ถ้าหากใครเคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับผม